ทำตามคนอื่นกับบุกเบิกสิ่งใหม่แบบไหนสำเร็จง่ายกว่าสมมติว่าที่ที่หนึ่งนะครับเป็นแบบว่าเหมืองทองคำที่แบบว่าจะมีคนอยากจะไปหา2คนนะครับแต่ว่าหนทางเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับทั้งภูเขาทั้งน้ำทะเลแล้วคนแรกนะครับอาจจะจมทะเลได้คนที่2ออกไปผ่านทะเลได้ผ่านภูเขาได้ผ่านนั่นผ่านนี่ได้จนไปเจอทองคำแล้วทำไงฮะคุณก็ตามคนนี้ไปเลยตามคนที่เขาไปได้เรื่อยๆไปแล้วสำเร็จทำทุกวิธีทางแล้วคุณก็จะได้รับทองคำเหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นการที่จะไปบุกเบิกสิ่งใหม่จะให้สำเร็จมันเลยยากกว่าแต่แน่นอนคนที่สามารถบุกเบิกได้ไปถึงก่อนจะสำเร็จได้ยิ่งใหญ่กว่านั่นเองแล้วแต่คุณเลือกนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมวรรณพจน์ประชาตนามวงศ์นะครับ